ครับผมแล้วทำไมถึงจัดการคอกอย่างนี้ครับคุณอาอย่างนี้คือเราแบ่งล็อกพวกไอ้ในชนะก็อยู่ส่วนชนะอันไหนแพ้ก็อยู่ส่วนแพ้แล้วเราจะให้หญ้ามันได้ถูกครับผมมันจะไม่แย่งกันอืมโอ้ดีมากเลยนะครับคือเมื่อก่อนอยู่ครอบครัวใหญ่เลยครับครอบครัวใหญ่เลยแต่นี่มันชนกันไอ้ตัวเล็กมันก็กินไม่ได้ครับผมอืมพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวัวเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยได้กินเต็มที่ครับได้กินเต็มที่มันเสมอกันครับก็อดด้วยกันอดก็อดด้วยกันกินก็กินด้วยกันครับมันแย่งกันไม่ได้อันนี้แม่ลูกมันก็อยู่ด้วยกันได้ครับผมข้อวัวไม่แฉะด้วยนะครับก็มีบ้างไงช่วงที่มันอ๋อช่วงที่มันกินเนาะครับครับผมแต่ว่าด้านหลังสาเหตุที่ปลูกหญ้านี่คือไม่อยากตัดใบข้าวให้วัวกินครับทำไมเลยครับคุณอาก็กินแล้วท้องมันจะเสียแล้วจะกินข้าวอ่ะกินใบข้าวโดนท้องมันจะเสียที่ไหลครับผมก็เลยไม่นิยมไม่นิยมเท่าไหร่ครับสำหรับตัวผมนะแต่คนอื่นก็ไม่เป็นไรมั้งครับผมแล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะส่วนบุคคล แต่ที่นี่ก็คือประมาณว่าถ้ากินใบข้าวก็ท้องเสียขี้ไหลเนาะครับแล้วเราให้กินอย่างนี้ครับเป็นไงบ้างมีขี้ไหลบ้างไหมยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นเนาะ3เดือน4เดือนแล้วครับก็กินแต่ฟางกับหญ้านิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอาหารให้จริงก็ต้องให้เนาะครับครับผมแต่ว่าไม่ควรให้กินเยอะเท่าไหร่เนาะครับไม่ควรให้กินเยอะเท่าไหร่สวัสดีครับคุณอาครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เรากำลังให้หญ้าวัวกินครับให้หญ้าวัวกินครับอันนี้คือคอกใหม่นะครับคอกใหม่ที่ขยายจากชุดที่แล้วครับผมเมื่อรอบที่แล้วนี่มันดูไม่เป็นสัดส่วนเนาะครับมันดูเหมือนกับว่าอยู่แบบครอบครัวใหญ่เลย แล้วไปเจออะไรมาครับคุณอาถึงได้ทำแบบนี้ครับอ๋อพอดีมันราคามันตกก็เลยต้องเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้ขายยังครับต้องรอให้ราคามันดีขึ้นหน่อยครับผมแล้วทำไมถึงจัดการคอกอย่างนี้ครับคุณอาอย่างนี้คือเราแบ่งล็อกพวกไอ้ในชนะก็อยู่ส่วนชนะอันไหนแพ้ก็อยู่ส่วนแพ้แล้วเราจะให้หญ้ามันได้ถูกครับผมมันจะไม่แย่งกันอืมโอ้ดีมากเลยนะครับคือเมื่อก่อนอยู่ครอบครัวใหญ่เลยครับครอบครัวใหญ่เลยแต่นี่มันชนกันไอ้ตัวเล็กมันก็กินไม่ได้ครับผมพอเราทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวัวเป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยได้กินเต็มที่ครับได้กินเต็มที่มันเสมอกันครับก็อดด้วยกันอดก็อดด้วยกันกินก็กินด้วยกันครับครับแย่งกันไม่ได้อันนี้แม่ลูกมันก็อยู่ด้วยกันได้ครับผมข้อวัวไม่แฉะด้วยนะครับก็มีบ้างไงช่วงที่มันช่วงที่มันกินเนาะครับครับผมแต่ว่าด้านหลังก็แห้งแล้วคุณอาครับพอนอนได้ครับผมเมื่อก่อนไม่ได้ยาวอย่างนี้นะข้อวัวเนาะครับอันนี้เราต่อขยายเพิ่มเพื่อให้มันได้เดินได้อะไรออกกำลังกายมั่งอันนี้ตั้งใจเลยครับเป็นความตั้งใจเลยครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะผู้ชมครับแสดงว่าวัวที่นี่ไม่ค่อยได้ใช้แม่แรงยกนะ ไม่มีนะครับไม่มีเนาะอาจจะหนึ่งแหละข้อถูกลักษณะเนาะครับคือมีพื้นที่ให้ได้เดินมีพื้นที่ได้เดินครับผมกินก็คือได้กินเนาะครับนอนก็คือได้นอนเนาะครับครับผมชาวบ้านนี่ก็ออกมาเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้คือหญ้าไนท์นะผู้ชมครับลงทุนปลูกครั้งแรกนี่ใช้เงินประมาณกี่บาทครับคุณอา2,000บาทครับคุ้มนะครับซื้อพันเข้ามา 2,000 แล้วก็ปลูกครับผมพอปีนี้เราก็ได้ขยายไปนู่นต่ออืมต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารดีๆเลยเนาะครับผม น้ำก็น่าจะเหลือเฟือนะผมว่าเนาะครับผมมีน้ำบาดาลช่วยพอหน้าแล้งเราก็ได้ใช้น้ำบาดาลอ๋อแสดงว่าหน้าแล้งนี่ปั๊มได้เต็มเลยครับอุ้ยหายากนะพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการปลูกหญ้านี่ครับหายากกันนี่ก็ปกติมันพื้นที่นาแล้วเรานาดัดแปลงปลูกหญ้าเพื่อคือถ้าเกิดว่าฤดูที่มันเป็นฤดูแล้งเนาะครับมันได้ขายนะผมว่านะได้ขายอยู่ครับถ้าพวกเพื่อนๆเขาปลูกแต่หมู่บ้านอื่นเขาก็ได้ขายอยู่ครับผมแต่ว่าของเราให้วัวเรากินก็ถือว่าได้กำไรนะผมว่านะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะถ้าขายวัวไปเนาะได้ปุ๋ยมันมาลงนาเราก็ประหยัดปุ๋ยเคมีไปเยอะอยู่มันคือปีนี้ใช้ปุ๋ยขี้วัวเยอะเลยครับทำอะไรบ้างครับปุ๋ยขี้วัวนี่ปุ๋ยขี้วัวก็เอาลงพื้นนาเราแล้วก็ไปต้นไม้พวกยางนาแล้วก็พวกไม้สักนี่เราก็เอาขี้วัวเราเนี่ยลงครับผมแล้วก็ได้ปุ๋ยใส่หญ้าด้วยหญ้าด้วยครับผมคุณอาปลูกหญ้าอะไรบ้างครับนี่ครับมีหญ้าไนกับหญ้าขนครับอันไหนค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เราครับมันก็ผสมผสานมันก็เหมือนกันเลยครับเหมือนกันครับตอนนี้ก็รู้ที่กินที่เครื่องปลูกครับผม
อ๋อปลูกหลายสายพันธุ์เลยเหรอครับครับมีหญ้าไนท์หญ้าลูซี่ครับหญ้าขนครับครับผมตอนนี้ราคาวัวค่อนข้างที่จะถูกเลยนะคุณอาเนาะครับรู้สึกกดดันกับตัวเองไหมครับหรือว่ายังไงครับก็เหมือนกันแหละแทนที่เราจะจะได้พอได้ขายได้ใช้อันนี้มันก็ต้องเก็บไว้ก่อนเพื่อเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเสร็จมันจะได้มีราคาดีขึ้นหน่อยอ๋อ คือตอนนี้ขายไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปขายมันครับผมถ้าจะขายก็เจ็บตัวแต่ว่าของคุณอาไม่ได้ซื้ออะไรให้กินนะครับแค่กินฟางกับหญ้าที่ไหนครับแค่นั้นเนาะครับผมไม่ได้มีต้นทุนอะไรเนาะครับครับผมหญ้าก็น่าจะเหลือเฟือนะผมว่านะครับปีนี้ก็กระเทินกระเทินหน่อยแต่ปีหน้าก็น่าจะเต็มที่ครับปีนี้เพิ่งปลูกเพิ่งปลูกนี่หมายความว่ายังไงครับคุณอาครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกเมื่อ2เดือนที่แล้วกำลังงอกครับกำลังงอกอันนี้ตอแรกเลยใช่ไหมครับครับตอแรกอ๋อยังไม่ได้ตัดเลยเนาะตัดแล้วครับผมหญ้าไหนนี่เขาบอกว่ายิ่งตัดยิ่งหนานะครับมันก็พอได้อยู่ครับผมโอ้ผมว่าได้ขายนะถ้าเกิดว่าวัวน้อยๆเนาะครับแต่ว่าเป็นแหล่งอาหารของตัวเองก็ไม่เสียหายเท่าไหร่เนาะครับผมมันก็แบ่งสัดส่วนข้าวเราไปอยู่ฝั่งนู้นครับครับผมคุณอาครับสอบถามนิดนึงครับถ้าทำนาเนี่ยตรงเนี้ยกับปลูกหญ้าคุณอาว่าไหนมันพอที่จะดีกว่ากันระหว่างทำนานะกับปลูกหญ้าตรงนี้นะครับถ้าเฉลี่ยไร่ต่อไร่นะประมาณไร่ก็หญ้าได้ตลอดฤดูกาลเพราะข้าวเราได้ฤดูกาลเดียวแต่หญ้าเราก็เลี้ยงได้ตลอดครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงวัวสละเถอะนะพื้นที่เนาะครับปลูกหญ้าเนาะครับมันจัดการง่ายเนาะถ้าเรามีน้ำมีอะไรช่วงนั้นเลี้ยงเราก็ขายหญ้าได้งานหนึ่งก็สองพันเนาะนี่แหละครับแสดงว่าปีที่แล้วได้ขายครับก็เล็กน้อยเล็กน้อยเนาะกองกำลังเยอะวัวเราเยอะพอได้กระสายครับ ครับผมโอ้แต่ว่าหญ้ากำลังสวยเลยนะคุณอานะครับอันนี้ต่อ2ต่อ3แล้วมันเริ่มจะเป็นหญ้าไหนจริงๆแล้วทีเนาะครับมันจะเริ่มจะไม่มีอะไรแซมได้แล้วจัดการยังไงบ้างครับใช้ปุ๋ยอะไรครับนี่อ๋อก็ปุ๋ยที่เราหว่านข้าวแล้วก็ขี้วัวเรานี่เลยครับครับผมผสมถ้าเราต้องการเร็วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหน่อยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นธรรมชาติแหละผมว่านะครับผสมกันธรรมชาติยังไม่หมดยังไม่หมดใช่ไหมครับธรรมชาติได้หมดมันยังปนกันอยู่อ๋ออ่ะเชิญเลยครับแล้วไหนเนาะ FC บ่นหาเลยเนาะครับมีคนรอดูคลิปเยอะอยู่ครับว่าอาจารย์หายไปไหนเนาะนะครับพอดีมีอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับมีปัญหานิดหนึ่งกับ YouTube นะครับประมาณกี่กิโลครับคุณอานี่อันนี้ก็ประมาณสัก10กิโลครับ10กิโลครับผมถ้าโลละ5บาทก็50บาทครับตะกร้า1 50บาทผมว่ามันก็ได้นะก็พอได้อยู่ครับผม1ตะกร้านี่วัวกี่ตัวครับคุณนะ1ตะกร้าก็ได้อยู่4ตัวครับ4ตัวครับแม่ลูกแม่2ลูก2ครับผมแสดงว่าตอนกลางวันนี้ได้เอาออกข้างนอกไหมครับหรือว่าไงไม่ครับขังในคอกเลยขังยาวเลยทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับนี่ขังอย่างนี้มาสัก2ปีแล้วครับ2ปีแล้วครับปกติจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ออกบ้างอะไรบ้างครับผม2ปีที่เราทำอย่างนี้เนาะครับวัวมีโรคขาอ่อนแรงไหมครับตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าเมื่อก่อนมีเมื่อก่อนก็ไม่มีนะไม่มีใช่ไหมครับเจ็บไข้นิดๆหน่อยๆอ๋อครับผมปวดไข้3วันยังไงนะครับผมแต่ผมมองนะว่าคอกวัวของคุณอามันมาตรฐานนี้ผมว่าวัวน่าจะสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วไล่ยุงไงครับคุณอายุงก็ใช้ไฟนู่นนะครับไฟโซล่าเซลล์อ๋อไฟโซล่าเซลล์ครับครับผมครับมุ้งนิดๆหน่อยพอถูๆไถๆได้เนาะคุณอาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ครับมีชาร์ลีบาร์มันครับโอ้ชาร์ลีก็สวยเลยนะครับโอ้ตัวนี้ทำมาก่อนนี่ไม่ธรรมดานะนี่ครับไอตัวนี้นี่ล้นๆอย่างงี้นี่ราคาดีมากเลยเริ่มต้นเลี้ยงสายพันธุ์ไหนครับคุณอาอ๋อตอนเริ่มต้นแรกนั่นก็วัวไทยเรานี่แหละวัวพื้นบ้านครับวัวพื้นบ้านพอดีขยับขยายมาเรื่อยๆทำไมเริ่มต้นถึงได้เลี้ยงวัวพื้นบ้านครับคุณอาอ๋อพ่อแม่ให้มาครับต้นทุนอ๋อใช้เวลากี่ปีครับกว่าจะขยับขยายมาเป็นสายพันธุ์นี้ได้ครับประมาณ5ปี6ปีนี่แหละครับ5ปี6ปีครับตอบโจทย์ไหมครับสายพันธุ์นี้ครับก็พอได้อยู่พอได้ใช่ไหมครับครับถ้าราคาดีเหมือนแต่ก่อนก็ตัวละ 20,000 30,000 ได้แล้วไอ้นี่สายพันธุ์อะไรครับคุณอาอันนี้เรียกสายพันธุ์อะไรเนาะจำไม่ได้เหมือนกันเลยเพิ่งหัดผสมมาหรือเพิ่งผสมใหม่ครับเพิ่งผสมใหม่ชุดนี้เลยชุดแรกเขาบอกว่ายังไงครับสายพันธุ์นี้ที่เขาผสมให้เนี่ยสาย
พันธุ์อะไรเนาะวัวนมบ่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยนะมันเห็นหน้าก็มีความรู้เห็นหน้ามันด่างๆเนี่ยว่าครับนั่นแหละปกติชาวบ้านเราเนี่ยวัวถ้าแดงก็ต้องแดงเลยเนาะครับแดงมันจะไม่ด่างงี้เนาะอันนี้มันเป็นสายพันธุ์เขาไม่ใช่อ๋อสายพันธุ์ของเขาเลยอันนี้มันสายพันธุ์ของมันเลยครับผมโอ้แต่ที่เขาสังเกตนะวัวก็สุขภาพดีนานๆเนาะครับผมไม่ค่อยมีแมลงวันนะอ๋อไม่ค่อยมีครับเพราะอะไรครับคุณนาเขาใช้ไอ้พิพิธภัณฑ์อะไรกินดีมีชัยสดๆเลยเนี่ยผู้ชมครับหญ้าสดมากเลยตัดให้กินเลยถ้าซื้อเขานี่วันนี้ลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับถ้าซื้อหญ้านะซื้อหญ้าก็ประมาณ500ครับวันนี้ต่อวันเลยใช่ไหมครับต่อวันกลางคืนใส่ฟางครับทำไมต้องใส่ฟางตอนกลางคืนครับพวกนั้นให้มันได้เคี้ยวเอื้องตอนกลางคืนก็เหมือนกับคนเราดึกๆดื่นๆตื่นมาก็หิวเนาะเขาก็หิวเราก็ได้กินฟางก็ได้เคี้ยวเอื้องตอนเช้าครับผมตอนที่มาที่คอกเนาะตอนเช้าๆนี่เขาจะนอนอยู่ฝั่งไหนครับเขาจะนอนอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นเลยใช่ไหมครับกินอิ่มเขาก็ไปกินน้ำไปน้ำเขาก็ไปกินอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าจัดการง่ายแล้วทีนี้หนึ่งน้ำเราก็ไม่ต้องตักก็ใช้น้ำบาดาลขึ้นท่อแล้วก็เปิดแต่ก๊อกมาก็สบายแล้วจบแล้วนะครับเนาะจบแล้วครับ อันนี้คือคนเดียวนะคนเดียวครับครับผมถ้าใช้แบบง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อย่างนี้อาจจะยากยากหน่อยครับเฉพาะจะตักน้ำก็เหนื่อยแล้วครับผมแสดงว่าตอนนี้ก็ใช้กำลังก็คือแค่ตัดหญ้าเนาะหญ้าครับกับแบกให้มันแค่นั้นเนาะครับแค่นั้นแหละวันหนึ่งเลี้ยงวัวถึง10นาทีไหมถึง30นาทีไหมครับประมาณ30นาทีอ่ะตัดหญ้าช่วงเช้าเราก็มาแป๊บหนึ่งประมาณ30นาทีก็เอาฟางลงเสร็จก็กลับไปทำธุระอย่างอื่นได้ครับผมช่วงบ่าย3โมงเราก็มาตัดสักครึ่งชั่วโมงก็เอาให้กินก็เสร็จแล้วครับผมก็ประมาณตีไปชั่วโมงครึ่งต่อวันเนาะครับครับผมก็ว่าเพราะมันน่าจะทำได้นะผมว่านะครับก็ได้เลยแบ่งขายครับผมตอนนี้ใช้คำว่าเลี้ยงวัวยังมีความหวังได้ไหมครับก็หวังว่าต่อเกี่ยวข้าวเสร็จนี้ก็น่าจะมีราคาดีมั้งสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีราคามันเหมือนเดิมเลยมันเหมือนเดิมเราก็เลี้ยงไว้ก่อนเพราะเราไม่ได้ทำอะไรอีกแล้วต้องเลี้ยงเอาลูกครับผมเยอะๆหน่อยตัวละ 5,000 4,000 ก็จำเป็นไม่ต้องขายเนาะครับเพราะมันเยอะเกินแล้วครับผมแสดงว่าเราก็เก็บไว้ก่อนครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าช่วงเมษาเนาะครับเกี่ยวข้าวเสร็จถึงไม่มีราคาก็ไม่เป็นไรครับบางคนตีโพยตีพายเลยนะ ทำยังไงได้ต้องเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้เนาะมันมีขึ้นมีลงนะผมว่าเนาะคนเลี้ยงเยอะมันก็ถูกเหมือนข้าวช่วงเกี่ยวข้าวข้าวก็ถูกเนาะครับผมพออย่างทุกวันนี้ก็10 4 15บาทแต่ช่วงเกี่ยวข้าวใหม่ๆก็8บาท9บาทอย่างเงี้ยครับผมเราก็เหมือนกันเลี้ยงวัวเยอะเนาะช่วงโควิดนี่ก็ต่างคนต่างออกมาเลี้ยงวัวเนาะไม่รู้จะทำอะไรจริงเนาะเลี้ยงวัวจริงๆนะที่ไปแล้วก็ต่างคนต่างออกมาเลี้ยงวัวทีนี้มันก็พอวัวมันเยอะล้นแล้วสาเหตุที่ปลูกหญ้านี่คือไม่อยากตัดใบข้าวให้วัวกินครับทำไมล่ะครับคุณนาก็กินแล้วท้องมันจะเสียนะกินข้าวอ่ะกินใบข้าวอ่อนๆให้ท้องมันจะเสียที่ไรครับผมก็เลยไม่นิยมไม่นิยมเท่าไหร่ครับสำหรับตัวผมนะแต่คนอื่นก็ไม่เป็นไรมั้งครับผมแล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะส่วนบุคคล แต่ที่นี่ก็คือประมาณว่าถ้ากินใบข้าวก็ท้องเสียที่ไรเนาะครับแล้วเราให้กินอย่างนี้ครับเป็นไงบ้างมีขี้ไหลบ้างไหมยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นเนาะ3เดือน4เดือนแล้วครับก็กินแต่ฟางกับหญ้านิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอาหารให้จริงก็ต้องให้เนาะครับครับผมแต่ว่าไม่ควรให้กินเยอะเท่าไหร่เนาะครับไม่ควรให้กินเยอะเท่าไหร่ครับผมหรือถ้าจะให้กินก็ต้องผสมเนาะครับผสมกับฟางแล้วหญ้าที่มันเปียกๆวัวกินดีไหมครับที่นี่หญ้าเปียกมันกินดีแต่เราไม่อยากให้มันกินเท่าไหร่หรอกมันจะท้องเสียเหมือนกันแหละอ๋อแต่อย่างตัดช่วงเช้าช่วงไรนี่นะพอกินไปแล้วขี้มันไหลครับผมแต่อย่างนี้ดูที่มันเป็นก้อนๆแข็งๆมาเลยเนาะครับผมอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันครับอย่าลืมมาพิพิธภัณฑ์นี่แหละเขาฝากเพื่อนเกษตรกรด้วยครับผมใช้ดีบอกต่อเนาะใช้ดีเราบอกต่อครับผมอาทิตย์ละครั้งก็พอเราไม่ต้องให้กินบ่อยหรอกครับผมอาทิตย์ละซองอาทิตย์ละซองเนี่ยอันนี้คือผมเห็นแล้วผมสงสัยเนาะครับคุณอาก็บอกว่า2ตัวนี้เนี่ย
พ่อพันธุ์ตัวเดียวกันพ่อพันธุ์ตัวเดียวกันไม่ใช่ผสมเทียมนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผสมตัวเลยผสมตัวเลยพ่อพันธุ์ตัวเดียวกันครับแต่ตัวนี้แม่มันไอ้บามันนี่แต่ตัวนั้นแม่มันเล่แม่ใส่ชาลีครับลูกออกมาก็อาจจะติดบรามันกับชาลีผสมกันเนาะเล่มันเป็นเล่มันครับครับผมส่วนแม่ออกเล่พอใส่ชาลีไปผมว่ามันเป็นบีมัตเตอร์เลยบีมัตเตอร์ครับมันแปลกมากเลยนะผู้ชมครับทั้งที่พ่อเป็นชาลีนะครับพ่อชาลีสีขาวเลยสีมันออกเหมือนตัวนี้แหละอ๋อออกสีน้ำตาลน้ำตาลครับครับผมอาจจะเป็นชาร์ลีก็ได้เนาะชาร์ลีสีน้ำตาลเราติดภาพลักษณ์ชาร์ลีสีขาวนะคุณนาเนาะครับผมก็น่าจะเป็นชาร์ลีของเขาแหละตัวนี้ก็พ่อเดียวกันครับพ่อเดียวกันตัวเล่เดียวกันครับผมแสดงว่าพ่อไม่ค่อยดึงลูกเท่าไหร่เนาะครับแม่สามตัวไปตามแม่หมดเลยตามแม่หมดเลยไอ้นี่ก็ตามแม่ครับไอ้สองตัวนี้ก็ตามแม่หมดเลยอ๋อแสดงว่าพ่อพันธุ์ตัวนี้ให้ลูกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะผมว่านะขายออกแล้วตัวนี้เจ้าของขายออกแล้วเจ้าของขายออกแล้วมันไปนำพ่อมันบอกมาตามแม่หมดครับผมเอาแต่ยินเด่นของแม่มาเนาะครับครับผมเอาลูกวัวยังกินนมอยู่หรอครับคุณนาครับยังกินอยู่ครับตัวนี้มันเพิ่งได้5เดือนกว่าครับวัวสักกี่ปีกี่เดือนถึงเหมาะกับการแยกนมครับน่าจะประมาณ6เดือนนี่แหละครับจะแยกเดี๋ยวครบ6เดือนก็จะจับแยกเลยการที่เราแยกนมนี่ส่งผลนี่กับแม่วัวไงบ้างครับคือแม่มันจะได้อ้วนหน่อยแล้วจะได้สัตว์ไวหน่อยอ๋อเพราะตรงนี้มันยังกินนมอยู่มันก็เลี้ยงไอ้ลูกตัวใหญ่นี่แหละครับผมมันไม่ได้บำรุงร่างกายของมันครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าจะให้แม่วัวสมบูรณ์กับการผสมพันธุ์เนาะครับต้องจับแยกเนาะจับแยกประมาณ6เดือนก็แยกเลยครับผม